กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการผัดจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้เหรียญขวัญถุงจากหลวงพ่อฟูเขาวันนั้นไอ้ก็ไปด้วยใช่ใช่ค่ะนี่พี่อีทเขาเอาบุญบารมีที่มีเนี่ยไปนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานข้างในพระบัวสดนี่ครับครับร่วมกันนั้นท่านหลวงปู่ก็ไปเมตตามหานิยมดีมากเลยผมบอกให้อาจารย์ธนาก็นั่งด้วยแหละนะครับผมใช่เลยครับนี่แหละแล้วมอบให้แล้วก็มีพระที่มีจิตที่เมตตาเนี่ยหลายองค์มากพระเถระเถระหลายรูปเลยครับคือพระครูศรีก็ไปนะฮะทางเรื่องเมตตามหานิยมเนี่ยโอ้โหผมว่าเพราะเราก็ให้เต็มๆสุดๆเนี่ยใช่นะก็คือจริงๆเนี่ยวันนี้มอบให้3ท่านแต่วันนั้นเนี่ยใช่ใครเดี๋ยวจะให้พี่อีทเนี่ยมีโอกาสได้มอบรับมือจากพี่อีทบ้างนะครับมาถ่ายรูปร่วมกันครับได้ครับคือวันงานคอนเสิร์ตเนี่ยบอกเลยว่าถ้าอยากจะถ่ายรูปทักทายโอ้โหศิลปินเราเป็นเหมือนคำว่าห่างไกลจากคำว่าศิลปินกับประชาชนน่ะไม่มีมีแต่คำว่าในคนในครอบครัวครับใช่แล้วนะก็ตอนนี้เรามา SMS กันต่อดีกว่าหลายท่านจะมีโอกาสได้รับการรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้นะคะSMS ต่อมานะเด็กชายณัฐกรค่ะวันนี้วันเกิดครบ10ขวบครับขอพรจากคุณครูครับพี่ครับผมเนี่ยก็มีพรในใจแล้วแต่ขอภาษาอังกฤษในการร้องเพลง Happy Birthday ให้กับน้องหลานเราเนี่ยครับนะครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthdayอาจารย์ Happy birthday to you ขอพรนะฮะให้กับหลานท่านนี้นะครับนะณัฐกรนะครับมีความสุขสวัสดีแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรนะครับเมื่อคุณแม่มีลูกดีแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับดูแลลูกนี้ให้ดีนะครับมีความสุขทำอะไรก็สมความปรารถนานะครับพรทั้งพี่อีทนะครับพี่สุเทพนะน้องม้วยแล้วก็ผมเนี่ยฮะ3นะ3 in 1รวมเป็น1มอบให้ณัฐกรครับแล้วลายเซ็นฝากให้น้องนิดนึงพี่อีทวันนี้วันเกิดอ่ะมีของขวัญให้ใครคะวันเกิดพี่จะมอบอะไรให้ดีเอ่ยนี่ครับมอบหลวงปู่ภูโอ้ยเป็นไรครับนะนี่เลยนะเป็นของขวัญวันเกิดด้วยแล้วก็วันเกิดนะครับอยู่ข้างในนี่เลยสวยงามมากมอบให้หลานแล้วนะครับมอบให้น้องณัฐกรนะขอให้โชคดีมีความสุขได้แล้วรุ่นนี้เนี่ยใช้ถึงลูกเลยนะใช่ครับโอ้โหเก็บไปได้แต่ว่าจะได้อยากได้สององค์เดี๋ยวมีข่าวดีมาเขาจะเหมางานเหมาเลยคะเดี๋ยวคุยอ่านได้ไหนแล้วนะครับนะคะคุณกิจกรรมบอกว่าถามเรื่องแม่นางด้วยแล้วบอกว่าเจอกันวันที่15นะคะเห็นไหมไปค่ะไปแน่นอนค่ะเห็นนะฮะต้องเจอกันนะคะรายงานตัวด้วยนะคะ6002มีโชคไหมมีนี่วันที่อะไรคือมาคอนเสิร์ตแล้วอ่ะกลับไปนะก็นี่สุขสนชื่อสมใจวันนี้สุข13เลยเขาอาจจะต้องมาฉลองให้เราอีกสัก16ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับถ้ามานะฮะ15และ16กลับไปรวยแล้วก็จะตอบว่าเฮงครับไปเจอกันคอนเสิร์ตสัญญากันแล้วมารายงานตัวกันเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกิตติวุฒิค่ะครูครับขอพรศักดิ์สิทธิ์ของครูเพื่อให้ภรรยาผมพบแพทย์ที่เก่งๆด้วยครับครูแสดงว่าแพทย์ต้องหาพยาบาลเราต้องส่งกำลังใจแล้วพี่ตุเทพนะครับพี่ตุเทพแสดงว่าภรรยาไม่ปวดเจ็บแล้วปวดเจ็บแล้วนะฮะแต่ว่าเจอหมอดีนะครับหมอคนนี้เป็นผู้ชายและค่อนข้างมีอายุแล้วเขาเองเนี่ยเขาค่อนข้างไม่ค่อยมีคือก็เรียกว่าไม่ได้เป็นงานประจำนะฮะจะเป็นไปเป็นแพทย์พิเศษก็ได้ที่โรงพยาบาลนั้นแล้วเจอนะครับแล้วเจอจริงๆกิตติวุฒินะครับนะเพราะก่อนผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะให้หายเร็วๆมีกำลังใจที่แบบว่าครับต้องหนักแน่นครับนะครับพี่เทพมอบให้อะไรเป็นภรรยาคนนิดไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวผมจะมอบเหรียญขวัญถุงนี่เลยไว้ให้หนึ่งองค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับชีวิตจะได้ฟูเฟื่องสุขภาพจะดีๆนะครับคุณกิตติวุฒินะมีกำลังใจไว้สู้ไปมันสู้ใจไม่ได้หรอกใช่สำคัญอย่างเหมือนพี่เจี๊ยบเมื่อสักครู่เนี้ยแพ้ใจใช่ค่ะแพ้ใจค่ะกำลังใจสำคัญเมื่อสักครู่เดี๋ยวแพ้ใจด้วยแม่หนูมาร้องคอนเสิร์ตนั่นแหละน้องมวยก็ร้องนะฮะตอนนี้ไหลไมค์ไหลเวทีแล้วไม่ได้ร้องเลยใช่ค่ะพี่เทพแย่งหมดใช่สงการไม่ร้องเลยเขาบอกคนล้มแล้วต้องลุกนักฟุตบอลนักกีฬาล้มแล้วต้องลุกครับเราก็เหมือนกันเป็นเหมือนกันต้องลุกถ้าไม่ลุกมันก็นอนตายพี่เทพเป็นนักฟุตบอลเก่านะนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ขาเนี่ยบางทีเนี่ยฮะนะก็ยังฝังร่องรอยในความเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่แต่หัวใจยังสู้เสมอเวลาก็ทำงานไปเช็ดพระนะไปรอพระมีทางมีเพื่อนเดินสบายเลยนี่แล้วกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะงั้นส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยต้องใจครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำคัญนะครับเอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคุณวรวัฒน์ไปเรียนต่อต่างประเทศจะจบหรือเปล่าคะยายแม่ด้วยเมื่อไหร่แม่จะหมดหนี้คือแม่เนี่ยยังไม่หมดเลยครับแต่ลูกได้เดินทางแน่เป็นหนี้แม่ก็พาลูกไปเรียนได้นั่นแหละฮะนี่คือน้ำใจของแม่ฉะนั้นเนี่ย
คนดีๆเนาะวรวัฒน์เนี่ยนะครับผมว่าไปเรียนต่อได้นะครับแต่ถึงแม้จะเป็นการเรียนต่อที่ไม่สั้นไม่ยาวพอดีพอดีกลับมาก็ช่วยคุณแม่ได้นะฮะสติปัญญาดีแต่ว่าคนเราเนี่ยต้นทุนเดิมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ผ่านพ้นดีนะครับนะฮะเอาวรวัฒน์เอาเรียนเรียนฝันถูกด้วยพร้อมกับลายเซ็นนี้ไปเลี่ยมติดคอไว้เนาะใช่ครับไปไหนก็เอาไปด้วยเลยครับนี่เมตตามหานิยมได้พรแล้วด้วยนะครับสำเร็จโอ้ลายเซ็นนี้ด้วยมีชื่อเสียงโด่งดังนะโกอินเตอร์อยู่แล้วเพลงพี่เขาโกอินเตอร์ตลอดรับลูกเมียวรับลูกเมียวนะครับเนี่ยเอชันต่อมาค่ะโอ้มีความสุขแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอยากจะให้ถึงคอนเสิร์ตเร็วๆเลยเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นพี่อีเขาเครียดนะฮะเขาอยู่กลางแดดเขาก็ยิ้มเสมอยิ้มกับท้องฟ้าก็ยิ้มได้เพราะมันมีชื่นใจมีรอยยิ้มแม่น้องเวลาไปแล้วเนี่ยต้องสร้างความสำเร็จให้แม่กับลูกค่ะคุณนันทพานนะจากนราธิวาสเลยค่ะเลขบัตร380สุขภาพโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรครับนะเอามาดูนะสิ่งที่เป็นอยู่ผมห่วงเรื่องสุขภาพที่สุดนะถามคำถามเนี่ยสุขภาพตรงนี้โลแบตเตอรี่ยังไงตรวจเช็คบ้างของเก่าคงเดิมกำลังจะกลับเข้ามาส่วนโชคลาภพอมีนะครับแต่ไม่ได้มีช่วงนี้จะมีช่วงประมาณเดือนมิถุนาปลายเดือนการเงินช่วงนี้แม้ว่าการหยิบยืมแม้ว่าการคล่องเคลียร์จะต้องการลงทุนช่วงนี้ยอมเป็นหนี้สักนิดนึงมันต่อยอดของเก่าของเดิมจะมาแล้วก็ทำให้คุณผ่อนคลายได้อะไรก็นานหนักๆตอนนี้มันผ่อนคลายได้แต่ว่าไม่ทุเลาจนถึงเดือนกุมภารอบปีหน้าเลยนันทพัฒน์นะครับขอบคุณที่ชมรายการนะครับนะชาวนราธิวาสต้องทนหน่อยทนหน่อยรอหน่อยนิดนึงครับชีวิตต้องมีการรอคอยครับนี่แหละฮะแต่ว่าคอนเสิร์ตเราไม่ต้องรอแล้วค่ะเจอกันอาทิตย์หน้าแน่นอนต้องมาใช่ค่ะนราธิวาสก็มาทั้งคันรถเลยครับส่งกำลังใจมาด้วยเลยนะ SMS ต่อมาค่ะคุณสิรินทิพย์ค่ะเลขบัตร221ปีนี้เรียนจบไหมคะเสียใจค่ะครูเสียใจสิรินทิพย์คิดว่าจะจบนี่ก็เป็นแฟนรายการที่กล้าพูดอย่างนี้สิรินทิพย์เนี่ยเวลาขยันก็ขยันสุดๆแต่เวลาขี้เกียจก็ไม่เอาใครนะฮะฉะนั้นสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่จะมีเนี่ยณตอนนี้เหมือนจะมีแรงแก่งกล้าเข้ามาแล้วเราเอาตรงเนี้ยมาต่อยอดสิครับอย่าไปท้อการเงินยิ่งล่วงลินเลยนะครับอ๋ออันนี้ขอผมนิดนึงนะได้ครับพี่อันนี้ต้องแก้ไขด้วยอะไรรู้มั้ยครับผมด้วยวินัยของตัวเองสำคัญตัวเองต้องมีวินัยครับที่เรามีอะไรบอกน้องเขาไหมครับว่าจะทำยังไงดีครับพ่อผมฟังเมื่อกี้ที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยตามที่เขาบอกมาเนี่ยชีวิตขาดวินัยไงพอไม่มีวินัยทุกอย่างมันก็อยากจะทำอะไรก็ทำไม่อยากก็ไม่ทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงชีวิตมันต้องรู้ว่าจะเดินยังไงจะใช้อะไรมันต้องงั้นเชื่อพี่อีทนะครับทำตามนั้นแล้วทุกอย่างมีอะไรกับตัวเองนิดนึงไม่ต้องมีกับคนอื่นเอ็นต่อมาเลยค่ะมาที่คุณเอ็นต่อมานะคะคุณภูมิฐารัตน์นะคะบอกว่าขอลายเซ็นค่ะอาจารย์คะสังเกตไหมฮะการเปลี่ยนชื่อนะก็จะมีผลมีบทบาททำให้นะนักวิเคราะห์ลายเซ็นผมนะต้องออกเครื่องยาวขึ้นนะการเปลี่ยนชื่อเด่นสมมุติว่าลายเซ็นต้องดีด้วยพี่อิทธ์นะพี่อิทธ์อ่านให้ถูกอีกทีนะอะไรนะครับภูมิฐารัตน์นะโอ้โหนะอ่ะยาวเลยเอาอาจารย์ได้ครับแต่อาจารย์ได้อยู่แล้วล่ะเขียนมือซ้ายให้ด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าแต่จะแตมจ่านะซองถึงตัวเองเพราะชื่อยากที่มีละครด้วยยากเลยเด็กก็ต้องยากตามชื่อเลยก็ได้มาแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดค่ะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครได้ค่ะที่นี่ที่เดียวแล้วก็รวยตอนใช้ค่ะไม่ใช่ตอนเนี้ย SMS ต่อมาค่ะแต่ต้องมีวินัยแต่ต้องมีวินัยต่อการมีเงินนะครับคุณชัดพิสิทธิ์ค่ะการเรียนสุขภาพชีวิตปีนี้เป็นอย่างไรเลขบัตร624ชีวิตปีนี้ชัดพิสิทธิ์เนี่ยขยับกับเพื่อนในทิศทางที่ดีการเรียนก็เหมือนกันนะครับแต่ก่อนอาจจะโลแบตเตอรี่ไปนิดนึงชะลอตัวไปหน่อยหนึ่งแต่สุดท้ายไปได้ดีไปได้สวยสุขภาพบุมแพ้เล็กๆกับสายตามาแน่ๆรอบปีนี้เด่นชัดช่วงประมาณไหนช่วงประมาณสิงหาที่จะถึงนี้ปลายสิงหาตรวจเช็คสุขภาพพรหมัยนิดนึงแต่ผมว่าทุกอย่างผ่อนคลายและผ่อนปลนปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วครับดูเหมือนจะท้อๆนิดๆใช่นะแต่ก็ไม่ถอยนิดๆอย่าเพิ่งถอยอย่าเพิ่งถอยสู้ต่อนะครับส่งพลังส่งกำลังใจกับทุกคนเลยนะคะตอนนี้มาที่อีเมลบ้างจากคุณสรรหนัทนะคะบอกว่าเคยพูดคุยทางโฟนอินแล้วนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเพิ่งออกจากงานค่ะเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักก็เลยออกมาอยากถามอาจารย์ว่าอาชีพที่เหมาะสมคืออะไรอยากได้ลายเซ็นเตโชธาได้ครับของคุณเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดขายได้ดีนะครับจัดซื้อจัดขายหรือว่าเจ้าหน้าที่จัดเรื่องของการอะไรฮะวางแผนนะว่ามีการยอดซื้อนะฮะหรือว่าหัวหน้านะฝ่ายขายก็ได้เพราะงานฝ่ายขายจะถูกฉลกกับคุณแต่ถ้างานอื่นชะลอตัวครับให้คุณสันหนัทขอลายเซ็นเตโชธาสันหนัทขอดูชื่ออีกครั้งเลยค่ะคำสรรหนัทนะคะทุกท่านเนี่ยส่งมาทางอีเมลแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องระบุชื่อนามสกุลแล้วก็การส่วนของคำถามเข้ามาชัดเจนด้วยหรือว่าจะเป็นจดหมายจะเป็นเว็บบอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันเป็นเดโยธานะครับนะครับ
นี่เลยมอบให้แบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะคอนเสิร์ตวันอาทิตย์นี้นะคะมาเจอกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลย 10:30 น. วันที่15นี้แหละครับอาทิตย์นี้แหละครับอาทิตย์นี้แหละครับค่ะเซ็นทรัลเวสเกตนะเจอกันให้ได้นะคะแล้วก็วันนี้ทั้งมวลแล้วก็อาจารย์ทารวมไปถึงพี่อิตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอที่คอนเสิร์ตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับโชคดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐาลิขิตจิตมานำเสนอคอนเสิร์ตดีๆนะครับคอนเสิร์ตการกุศลหัตถธรรมสารฝันปั่นน้ำใจพบกับศิลปินชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิตศรีกินดีสุเทพประยูรพิทักษ์เด๋อดอกสะเดาตะกิติศักดิ์โกไข่ไดสนรัชนกศรีโลพันธ์บิวเดอร์สตาร์นิธิตาชอมพยัคฆ์ไซเดอะเฟสไทยแลนด์และพบกิจกรรมระดับโลกอีกมากมายโดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ทุรกันดารเด็กพิการซ้ำซ้อนพบกันในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปแล้วพบกันนะครับท่านผู้ชมครับ